สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์กนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่ามันชื่ออะไรวะเดี๋ยวด้วนเท้าสั้นดีกรีไนฟ์ม็อดนะครับหรือว่ามีด 1,000 องศานั่นเองนะครับนะก็ม็อดนี้ก็เป็นม็อดที่ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับปีหนึ่งได้เลยมั้งนะผมเห็นคนหลายๆคนเล่นม็อดนี้นะนะครับสมัยนั้นผมยังแบบอ้ออยู่เลยนะครับยังแบบตอนนั้นผมประมาณกี่ซับวะที่ผมเห็นเขาเล่นกันนะประมาณสัก2,000-3,000ซับมั้งนะครับปีที่แล้วเลยนะฮะปีที่แล้วนี้เองนะครับผมเห็นคนเล่นม็อดนี้เยอะมากนะครับนะก็ผมไปเจอม็อดนี้มานะครับไม่คิดว่าจะได้มาเล่นในวันนี้นะฮะก็เป็นม็อดมีด 1,000 องศานะครับซึ่งมันมีความร้อนสูงมากครับ 1,000 องศานะแบบเอามาแตะเนื้อทีเดียวเนี่ยเอามาแตะตามตัวเนี่ยแบบโอ้โหไหม้เลยทีเดียวนะฮะ นะครับนะม็อดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับเป็นม็อดสั้นๆเนาะนะครับผมเรียกว่าม็อดสั้นๆนะโอเคนะครับมาก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาฟึบนี่นะครับก็จะมีมีดอยู่2อย่างนะครับมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวแล้วเตรียมกล่องมาซะใหญ่เบ้อเร่อเลยนะ ดูดิผมเตรียมกล่องซะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมโหมดเอาก็ได้นะครับเพราะว่าเราวันนี้เราจะเอาเราจะทดสอบกับบล็อกต่างๆนะด้วยมีด 1,000 องศานะครับนะมันจะได้ไม่น่าเบื่อด้วยนะครับคือถ้าเอามีด 1,000 องศามาจี้เล่นอย่างเดียวเงี้ยมันก็นะแล้วทำไมมันฟันไม่อ๋อนี่เหรออ๋อนี่ครับโอเคนะก็ของมันเดี๋ยวมีแค่นี้เหรออ๋อมีแค่2อย่างเนาะนะครับโอเคนะสำหรับวิธีการคราฟก็ถ้าใครอยากรู้ก็โหลดไอ้นี่มาครับไอ้ม็อดคราฟติ้งไกด์นะโอเคเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพซิว่ามันรุนแรงแค่ไหนฮะโอเคโอ้โหเอาไปจี้กันบล็อกดินนี่แบบไหม้เป็นไฟเลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหบ้าไปแล้วฮะโอ้ทำไมมันรุนแรงขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหฟันทีเดียวตายทำไมมันไม่มันเป็นมีด 1,000 องศาใช่เหรอแล้วทำไมมันไม่นี่วะทำไมเนื้อมันไม่สุกให้อ่ะสมมติเป็นหมูใช่ไหมอ๋อมันต้องทำอย่างนี้มันถึงจะไหม้ใช่ไหมโอ้โหรุนแรงมากครับคุณผู้ชมน่ะหมูแม่งเร่งนี่ลงน้ำเหรอ1,000 องศาดาเมจโอ้เดี๋ยวดาเมจ848ได้เหรอโอ้ผมไม่แปลกใจหรอกครับทำไมมันตีทีเดียวตายนะตัวมันเป็นมีด 1,000 องศาทำไมมันตีแล้วไฟมันไฟมันไม่ไหม้วะแต่ขี้ขวาไหม้นะครับถ้าตีปกติแล้วไหม้นี่ใช่เลยครับ 1,000 องศาเนี่ยโอ้รุนแรงมากฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกับบล็อกต่างๆดีกว่านะครับโอเคเอาจากบล็อกแข็งๆเลยแล้วกันเอาเป็นเบสล็อกก็ได้อะเบสล็อก Obsidian มันจะได้เปล่าไม่รู้เดี๋ยว Obsidian อะไรวะ Obsidian แล้วก็บล็อกอะไรอีกอะบล็อกเพชรบล็อกมรกตบล็อกทองบล็อกเหล็กเอ็นสโตนก็ได้อะเอ็นสโตนเดี๋ยวเอ็นสโตนโอเคเดี๋ยวลองทีละบล็อกดิฟึบโอเคหายไหมโอ้โหขนาดเบสล็อกยังหายริ้วขนาดนี้นะเนี่ยโอ้โหขนาดเป็นหินเปลือกโลกนะเนี่ยหินดินดานเนี่ยยังหายครับเดี๋ยวดูออฟซิเดียนดิออฟซิเดียนก็หายโอ้โหแล้วบล็อกที่เหลือเดี๋ยวไม่ต้องสงสัยแล้วว่ามันจะหายหรือไม่ฟึบโอ้โหหายริบลิ่วนะฮะโอ้โหมีด 1,000 องศานี่มันมีอนุภาคที่รุนแรงมากครับโอเคเดี๋ยวลองทดสอบกับหมู่บ้านนี้ดีว่า มี 1,000 องศาเนี่ยกับหมู่บ้านเนี้ยใครจะอยู่ใครจะไปนะครับโอเคลองดีกว่ามานะครับโอ้โหแค่นี้แอนเดียวนี่ก็ไปหมดทั้งหลังแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิมันเป็นมีดที่มีอนุภาพการทำลายล้างเนี่ยสูงมากเลยนะท่านผู้ชมว่าไปแล้วผมนี่ช็อกเลยดูดิเผาบ้านโอ้ดูครับไปหมดแล้วบ้านเบิร์นเนี่ยจริงโหดูครับเอาจริงๆว่าแค่อันเดียวเนี่ยแม่งก็ไปหมดบ้านเราเชื่อผมดิโอ้โหเอาดูภาพการทำลายล้างเนี่ยมันสูงจริงๆนะครับแม้แต่เบสล็อกก็ไม่อาจต้านทานความเสียหายนี้ได้นะโอ้ช็อกไปเลยเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับบ้านชาวบ้านนี่เละไม่ว่าจะเป็นบล็อกอะไรก็หายไปกับมีด 1,000 องศาที่หมดคือมันละลายได้ทุกอย่างนะฮะขนาด Obsidian มันยังละลายเป็นของเหลวได้อ่ะนะครับแล้วมันจะไปเหลืออะไรกับหมู่บ้านเนี่ยฮะโอ้ช็อกปะล่ะดูดิ หายไปแล้ว2หลังครับท่านผู้ชมตอนนี้ทำไมมันแรงอย่างนี้วะแล้วชาร์ปไอรอนไนท์เนี่ยมันไม่ทำอะไรวะเป็นมีดเฉยๆวะน่าจะเป็นมีดอย่างเดียวนะครับวิธีการคราฟผมไม่รู้ดิเดี๋ยวต้องไปลองไปโหลดไอ้นี่แล้วกันไอคราฟติ้งไกด์นะฮะมันเป็นมอดที่เก่าปะวะไม่รู้อะมันก็ปีนึงแล้วนะแล้วผมไปเจอมาไงไปเจอในเว็บมานะครับเลยเอามาเล่นกันดูนะครับเห็นมันน่าสนใจดีรู้เรื่องเลยกับมีด 1,000 องศามันโหดกว่าไอ้ดาบในลัคกี้บ็อกอย่างนี้เนี่ย เอาจริงว่าผมว่ามันบางทีมันโหดกว่านะเว้ยถึงดาเมจมันจะแค่800แต่มันก็ตีทีเดียวตายอ่ะวันช็อตได้ครับคุณผู้ชมนะใครจะอยู่ใครจะไปก็ดูตามสภาพเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราไม่เกมโหมดมันเป็นไงวะไม่เกมโหมดมันก็ได้นะครับไม่เกมโหมดมันไม่มีหลอดเขียวหลอดดูลาบิลิตี้ด้วยเว้ยก็คือมันเป็นไอเทมอมตะนะครับผมมันเป็นไอเทมอมตะเอาง่ายๆก็คือแม่งไม่มีวันพังครับคุณผู้ชมครับมันเป็นไอเทมอมตะไปแล้วฮะเจ้าเมตร 1,000 ดีกรีเนี่ย 1,000 องศาเนี่ยโอ้ไปหมดแล้วหมู่บ้านไปหมดแล้วฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้จริงใครจะอยู่ใครจะไปก็ดูตามสภาพเลยฮะเดี๋ยวสักพักก็ไปกันหมดหมู่บ้านโอ้โหดูครับไปหมดแล้วโอเคสภาพหมู่บ้านก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เลยฮะว่าใครจะอยู่ใครจะไปและใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นคนรอดเกี่ยวป่าววะเนี่ย มันอนุภาพรุนแรงจริงเว้ยดูดิเนี่ยแป๊บเดียวบล็อกหายริ้วเลยเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวฟาร์มพังแป๊บเดียวหมู่บ้านไหม้มันเป็นมีดที่ฆ่าทุกอย่างได้จริงครับคุณผู้ชมในบนโลกใบนี้นะฆ่าพระเจ้าก็ยังได้เลยมั้งเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปฆ่าพระเจ้าด้วยมีดไอ้ 1,000 องศาดีกว่าไหมนะว่าพระเจ้าเนี่ยจะสามารถทนความร้อนของมีด 1,000 องศาเล่มนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าทนได้ก็รอดนะครับถ้าทนไม่ได้ก็แพ้ไปนะฮะตายไปนะอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับโอ้โอเคมาทดสอบกับหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวมีอย่างอื่นไหมเอาเป็นอะไรดีอะเอาเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วกันนะสเกลตันก็ได้อะโอ้ตายหมดครับไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตายหมดดูคิปเปอร์ตายหมดตายทุกตัวซอมบี้ก็ตายโอ้อะไรมันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับผมนี่ช็อกไปเลยนะกับอนุภาพของมีด 1,000 องศาเล่มนี้นะครับเดี๋ยวลอง ไอรอนโกเลมดูดิไอรอนโกเลมธรรมดานี่แหละตัวนึงก็ได้อะเราจะมาดูความโหดเหี้ยมของมีดใบนี้เอ้ยมีดเล่มนี้กันอ่ะทีเดียวตายโอ้โหนะครับนะอะไรมันจะโหดขนาดนี้นะแล้วคือแล้วมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเว้ยถ้าคุณใช้มีดเล่มนี้เป็นนาคุณบอกให้มีดเล่มเนี้ยมันใช้ได้สารพัดประโยชน์นะฮะจะใช้ขุดบล็อกก็ได้เอาจริงเพราะว่าถ้าคลิกขวาเนี่ยบล็อกมันจะเดี๋ยวเนี่ยมันจะหล่นไม้ใช่ไหมขี้เกียจถ้าคุณขี้เกียจขุดบล็อกคุณก็ทำอย่างนี้แม่งเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็น Obsidian ก็ได้อ่ะสมมติคุณเจอ Obsidian เยอะๆอ่ะคุณก็คลิกขวาแม่งอย่างนี้ไปเลยฮะแล้วคุณก็เก็บไม่ต้องมานั่งใช้ที่ขุดเพชรให้เสียเวลาหรอกครับ นะมันสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับมีดเล่มนี้นะถ้าคุณใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับโอเคนะเฮ้ยนี่ไปตายไส้บ้านะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากสนใจอยากเล่นม็อดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ